คิดว่านอนไม่ชอบลูเดียจริงไหมนอนน้องสาวแท้ๆของลูเดียที่ดูไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่เพราะมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นแบบนั้นด้วยครับอย่างแรกเลยตอนที่นอนโตลูเดียไม่ได้อยู่บ้านในช่วงนั้นลูเดียได้เข้าไปในเมืองเพื่อเป็นครูสอนพิเศษให้กับเอลิสจึงทำให้ตั้งแต่นอนจำความได้เขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาลูเดียเลยแต่ก็รู้ว่าตัวเองมีพี่ชายอยู่แล้วพอเจอกันครั้งแรกก็ตอนที่ลูเดียกำลังซัดหน้าเปาโลอยู่ฝ่ายเดียวตอนนั้นเปาโลก็มองหมัดลูเดียไปเยอะเลยครับถึงหลังจากนั้นเปาโลและลูเดียจะปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ซึ่งนอนนั้นเป็นเด็กไม่ได้เข้าใจอะไรเรื่องถึงตอนนั้นเป็นตอนที่ครอบครัวลำบากที่สุดเขาและพ่อโดนพัดไปไหนไม่รู้ส่วนแม่ก็มีข่าวอะไรเลยอยู่ในตอนที่กำลังตามหาผู้คนสูญหายกลับต้องมาเจอพี่ชายนัวหมัดใส่พ่อเป็นใครก็คงรักไม่ลงหรอกครับจากนี้มีสปอยนะครับต่อมาจะเป็นตอนที่นอนและไอชามาอยู่กับลูเดียสแล้วไอชาและนอนจะมีปฏิกิริยาต่างกันนอนเหมือนจะมีปมตอนที่ไปอยู่กับยายแคลาติอาต่างกับไอชาครับที่ร่าเริงอยู่ตลอดเวลาและเข้าหาลูเดียสอย่างเป็นกันเองในช่วงนั้นเปาโลและลิเลียจะไม่อยู่นะครับเลยฝากทั้งสองคนให้ลูเดียสดูแลนอนที่ได้มาอยู่กับพี่ชายที่เคยซัดหน้าพ่อล่อหน้าแม่คนอื่นมาอันนี้ผมเติมเองนะครับก็ไม่ได้จะดีใจอะไรขนาดนั้นครับดูจะเกรงใจซะด้วยซ้ําแต่ลูเดียสก็คุยเปิดอกกับน้องสาวทั้งสองคนว่าจะเอายังไงสุดท้ายนอนก็เลือกจะเรียนต่อมหาลัยลาโนพร้อมเข้าพักหอในด้วยแต่ลูเดียสที่มองว่าถ้าให้น้องสาวไปพักหอในคงจะห่างกันหน้าดูเลยตั้งเงื่อนไขขึ้นมาครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นช่วงที่ลูเดียสกลับมาจากช่วยเซนิตหลังจากที่รู้ว่าลูเดียสช่วยเปาโลไว้ไม่ได้นอนก็โกรธให้ลูเดียสเป็นอย่างมากเลยทั้งที่ลูเดียสเก่งขนาดนั้นทำไมถึงปล่อยเปาโลตายแล้วยังแถมเอาใครไม่รู้มาเป็นภรรยาคนที่2อีกด้วยนอนที่เป็นสาวกมิลิตจึงโกรธเข้าไปอีกครับเพราะสาวกมิลิตจะมีแค่คู่ครองคนเดียวก่อนหน้านี้ลูเดียสกับเซลฟี่อยู่ด้วยกันนอนคิดเสมอว่าเขาอยากจะแต่งงานมีครอบครัวแบบพี่ชายของเขาจากที่นอนก็ไม่ได้แสดงออกอะไรกับลูเดียสเยอะอยู่แล้วด้วยทุกอย่างก็ค่อยๆยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วทุกคนคิดว่านอนนั้นเกลียดลูเดียสจริงไหมจริงๆแล้วนอนเขาไม่ได้ไม่ชอบอะไรลูเดียสหรอกนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นนอนแค่กลัวว่าเขาจะโดนลูเดียสไล่ออกจากบ้านเอาจริงๆครับลูเดียสสั่งอะไรนอนนอนก็จะทำตามทุกอย่างรวมถึงการสั่งให้แต่งงานด้วยเพราะลูเดียสเคยเข้ามาถามนอนว่าชอบใครอยู่หรือเปล่านอนจึงเข้าใจว่าลูเดียสอยากให้นอนแต่งงานกับใครใช่ไหมถึงลูเดียสจะบอกว่าไม่บังคับแต่นอนก็จะทำตามที่ลูเดียสบอกอยู่ดีตอนนั้นนอนมีคนที่รักอยู่แล้วนะครับคนนั้นก็คือลุยเจิดนั่นเองนอนเชื่อฟังลูเดียสมากเพราะก่อนหน้านี้คือพ่อที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ตายส่วนแม่ก็พิการเหลือแค่พี่ชายกลัวว่าถ้าทำอะไรไม่ดีก็จะโดนไล่ออกจากบ้านพี่น้องต่างแม่อย่างไอชาก็เก่งไปซะทุกอย่างตัวเองที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยก็กลัวว่าจะโดนทิ้งแต่หลังจากที่อยู่กับลูเดียสนอนก็รู้ครับว่าลูเดียสเป็นคนใจดีคงบอกได้ว่าถึงนอนจะไม่ได้แสดงออกว่ารักหรือห่วงลูเดียสแต่ในใจจริงๆนอนนั้นคิดในใจเสมอว่าลูเดียสทำหน้าที่แทนเปาโลได้ดีมาเสมอเพื่ออาจจะดีกว่าซะอีกครับทั้งตอนที่ลูเดียสเข้าปาร์ตี้กับปอโลเพื่อช่วยเซนิตนอนก็ไปที่โบสถ์และอธิษฐานให้ทั้งสองคนปลอดภัยแล้วทุกคนคิดว่ายังไงครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะตอนนี้ผมเป็นหวัดมากเลยครับ